สวัสดีค่ะเพื่อนชาว Facebook แล้วก็โซเชียลแคมนะคะหลังจากที่เราลงคลิปกินป๊อกกี้ไปลองไปทำดูย่างมันหอมจริงๆนะเราก็จะมารีวิววันนี้เราจะมารีวิวปัดแก้มเอามาลิ้นชักหนึ่งของเราปัดแก้มที่มีอุ้ยมีประมาณนี้นะก็โอเคมาเริ่มจากที่เป็นอันแรกแบบเซตแรกเป็นยี่ห้อเดียวกันก่อนก็เลยเอาเป็นBSC นะคะ BSC มีทั้งหมด5ตลับไล่จากเบอร์มากไปเบอร์น้อยแล้วกันเนาะโอเคแป๊บหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้อ่ะลักษณะเขาก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็จะมาเริ่มแต่สีมี P1 P3 P4 P7 แล้วก็ F3 เริ่มจาก P1 นะคะก็จะมาสวอตบ้างอะไรบ้างนะคะเอาใช้แปรงดีกว่าเนาะใช้นิ้วก็ได้เป็นสีนี้นะคะอ่อนๆเอาไว้ใช้แบบไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยได้นะอยากหน้าชมพูอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเอาไว้ไฮไลท์ช่วงเนี้ยตบแบบจะได้ไล่สีได้เนาะโอเคเป็นสีประมาณนี้นะก็สวอตเราจะออกมาประมาณนี้นะคะออกประมาณนี้เป็นชมพูอ่อนๆเลยนี่เป็นชมพูอ่อนๆเลยสีต่อมานะคะเป็น F3เป็นเป็น P3 P3ก็จะคล้ายๆกันกับนี่แต่ว่าสีจะเข้มขึ้นมากว่านิดนึงคนถามซื้อมาทำไมหลายๆอันก็ไม่รู้เหมือนกันก็คือมัน40 บาทอันนี้เห็นไหมมันก็จะเข้มขึ้นมาอีกโทนหนึ่งอีกระดับหนึ่งนะคะนะนี่เห็นไหมมันก็จะขึ้นมาอีกโทนหนึ่งสำหรับอันนี้อันนี้พี่อันนี้อันแรกอันนี้อันสองนะจ๊ะต่อมาก็เป็นP4เป็นอันนี้อุ้ยเสียวแตกจริงเลย P4ก็จะเข้มขึ้นมาอีกนะคะออกแนวแบบเริ่มเป็นชมพูอมส้มและคราวนี้ของ BSC มาเลยนะก็จะเป็นชมพูที่เข้มขึ้นอันนี้สี่อันนี้อันละอันนี้อันที่อันนี้อันล่าสุดอันนี้ที่อันนี้อันแรกแล้วอันนี้ก็อันที่สองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูอีกทีหนึ่งต่อมาสี่ P7อันนี้สี P7เป็นสีที่ชอบมากเพราะว่ามันเป็นเนื้อแมตอะแล้วมันเราคือแบบเราเอาไปทาเป็นอายแชโดววันที่เราแบบอยากเบาๆอะไรเงี้ยมันก็ได้ด้วยมันเป็นสีส้มๆแบบนี้นะตัวเองนะจ๊ะเป็นพีๆส้มๆนิดนึงเนาะต่อมาเป็นสี F3 นะคะ F3 เป็นแนวที่ว่าเป็นส้มแบบส้มเลยอะส้มเลยจริงๆส้มจริงๆเป็นงี้นะจ๊ะเป็นส้มเลยอันนี้มีแบบอมชมพูนิดนึงเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ดูอันนี้นะก็จะไล่การสีก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือแบบโดนไฟส่องไฟสาดมาแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นชิมเมอร์เห็นไหมไม่เห็นแน่เลยอันนี้ก็ชิมเมอร์แต่ส่วนพวกนี้จะแมตหมดเลยนะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่นี้สีจะเพี้ยนถ้าของจริงไปหน่อยของจริงจะเข้มกว่านี้นิดนึงอันนี้ก็จะคือสีจะเข้มกว่านี้นิดหน่อยแต่ว่าก็จะไล่กันแบบนี้แหละอันนะจ๊ะต่อมานะเป็นเอาเป็นยี่ห้อเดียวกันเหมือนกันมี3 อันคือ MTI ที่เป็นบรอนเซอร์แล้วก็เป็นปัดแก้มนะเรามี3 อันก็คืออันนี้เมื่อกี้อะไรประมาณ40 บาทหรือ50 บาทมันซื้อที่งานสาพัดนะของ BSC อันนี้เป็นของ MTI มี3 อันไม่กลัวตกแตกจังเลยเดี๋ยวเราจะมาสวอตให้ดูนะว่า3 อันนี้ต่างกันยังไงเริ่มจากสีชมพูเมื่อกี้แขนไปหมดแล้วอะหลังมือเนาะอันเนี้ยอันนี้ก็จะไฮไลท์ได้เหมือนกันจะคล้ายๆกับสี P1แต่จะเข้มกว่า P1นะคะแล้วก็จะเข้มกว่า P1นิดนึงเอาไว้ปัดแก้มแบบวันออลีได้แต่ P1 เอาไว้ไฮไลท์อย่างเดียวเลยนะอันเมื่อกี้อะต่อมาอันนี้เป็นบรอนเซอร์นะคะเป็นไฮเขาเรียกว่านะ
าเรียกว่าอะไรอ่ะเชดดิ้งใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ที่เอาไว้ทำจมูกเด้งอ่ะแต่อันนี้จะเป็นเนื้อแมทนะจ๊ะอันนี้เป็นเบอร์สองนะสีชมพูอันนี้เป็นของเบอร์พีสองนะจ๊ะก็พอเราสวอตก็จะได้เป็นนี้ไม่ค่อยเห็นเนาะสีมันอ่อนไปหน่อยมันเป็นเนื้อแมทด้วยแหละเนี่ยมันอยู่ตรงนี้อันเนี้ยถ้าอยู่ตรงนี้นิ้วก็จะเป็นเนี้ยนะต่อมาอีกอันนึงอันนี้เป็นแบบมีชิมเมอร์เห็นป่ะมันวิงวิงแต่อันนี้ไม่มีอันนี้แมทอันนี้ชิมเมอร์แต่ชิมเมอร์จะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะแต่ว่าเนี่ยเห็นดูสิวิงเวอร์แต่ว่าเวลาพอเราแบบอยากจะไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะออกเป็นสีอย่างนี้เลยเป็นอายแชโดว์เป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเราไม่ต้องซื้อเยอะนะคะเราประยุกต์เอาได้ว่าอะไรที่มันพอที่จะแบบอะแดปต์ได้เราก็ทํานะคะถ้าอยากจะได้จริงๆคือซื้อในสิ่งที่แบบมันยังไม่มีอ่ะเรายังไม่เคยใช้มาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะซื้อเป็นแบบนั้นมากกว่านะคะต่อมาเป็นปัดแก้มของอาทีอันนี้เป็นสีเลิฟเหมือนกันนะใครว่าสีซ้ำๆกันนี่ว่าไม่จริงพอเราเอามองวางปุ๊บสีไม่ซ้ำกันสักสีเลยโหโอ้ตอนนี้ไม่รู้เป็นไรนะบ้าปัดแก้มบ้าซื้อปัดแก้มนะสวอตให้ดูผิวที่มือเป็นงี้สีพีๆส้มๆแบบนี้สวยมากเลยค่ะที่รักแล้วเพื่อนเพื่อนอองฟองอ่ะอีหัวฟูๆที่อยู่ในคลิปด้วยกันบ่อยๆอ่ะเนี่ยมันออกแบบนี้นะคะปัดแล้วจะธรรมชาติชอบอันนี้มากปัดแล้วลืมอ่ะของอาร์ตี้นะคะอะไรประมาณ101นะคะต่อมาเป็น Etude D House ของพี่อ้ำนะคะให้มาตัวนี้เป็นตัวโปรดแล้วปัดลืมคือแบบเนี่ยอุ๊ยเห็นไอ้นี่เราว่าเห็นไอ้ตรงวงข้างล่างโอ้ยจะไม่ใช่ละเสียดายชอบมากของพี่อ้ำอันเนี้ยมันหวานนะเธอมันหวานแบบมันชื่อว่าสีเมื่อกี้อาร์ตี้สีเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าอันนี้ชื่อว่าสีเกรฟฟูดเจลลี่นะคะสีนี้สวยเวอร์ที่สุดสามโลกนี่สีจอแบบนี้นะคะเป็นชมพูแบบนี้ตรงไหนอีกล่ะไม่มีที่จะให้ป้ายแล้วเนี่ยตรงไหนดีตรงนี้นี่สีก็จะแบบนี้นะคะเอาไปปัดแก้มแล้วแบบสว่างสวยมากอันเนี้ยต่อมานะคะเป็น Intuit ที่เคยรีวิวไปที่บอกว่ามันออกเป็นสีส้มอมทองนะคะเดี๋ยวพอดูกับแสงเห็นปะมันจะออกเป็นประกายทองแต่ถ้าสมมติว่าเป็นประกายเงินจะเป็นแบบนี้ที่เป็นแบบนึงนะคะเป็นประกายเงินจะเป็นแบบนี้เห็นปะมันจะเป็นสีเงินแต่นี้จะเป็นสีทองเห็นไหมเงินไอ้ทองเงินโอเคจะมาสวอตให้ดูนะว่าเป็นยังไงนี่ก็ถ้าอยู่ในนิ้วจะเป็นอย่างนี้ไปตรงไหนไปหน้าผากก็ได้อะเพื่อทุกคน เห็นไหมออกประกายทองมันสวยดี แล้วไปหน้าผากอ่ะดีแล้วแหละดีต่อมานะคะเป็นอันนี้ใช้ชอบมากแก้มแบบวิงลืมเวลาวันไหนรีบๆแบบเราแบบไม่ได้ไฮไลท์ก็ใช้อันนี้เพราะว่ามันมีเห็นไหมมันไล่ระดับให้เราแล้วอะแล้วก็เอาตัวไฮไลท์เนี่ยขึ้นมาไว้ตรงโหนกสมมติว่าเราจุ่มแบบนี้ใช่ไหมคะจุ่มปุ๊บปัดปัดปัดอย่างนี้ปุ๊บปัด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 ไปแบบนี้ตรงด้านสีขาวจะอยู่ด้านบนถูกไหมคะด้านสีเข้มอยู่ข้างล่างเราก็ปัดเรียงเลยค่ะแล้วมันก็จะได้แบบว่าเราไม่ต้องไฮไลท์แล้วเราก็ออกจากบ้านได้เลยอันนี้เวิร์กมากเดี๋ยวสวอตให้ดูนะจ๊ะปัดหน้าผากอ่ะเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้เลยต่อมาเป็นไอ้นี่อันนี้ชอบมากแต่แล้วสีติดทนมากของ 4U2 ร้อยเดียวเบอร์3ตอนนี้ก็ร้อยเดียวอยู่นะอยู่ที่วัดสันรีบไปหาซื้อกันนะจ๊ะสีติดลืมอันนี้เป็นสีส้มออกส้มเยอะๆหน่อยอ่ะนี่อยู่ที่เนื้อเป็นอย่างนี้เดี๋ยวป้ายหน้าผากนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมเราซื้อสีเราไม่เคยซื้อสีซ้ำกันอุ้ยซื้อทำไมกันซ้ำๆต่อมานะจ๊ะเป็นของอันนี้ Natural Collection อุตัด9 นาที10 นาทีละมันเป็นที่เคยรีวิวไปนะมันเป็นชีคลิปนะคะได้หมดเลยเป็นงี้เดี๋ยวสวอตเนี่ยพออย่างงี้เสร็จปุ๊บเราก็ตบๆๆๆแล้วก็เกลี่ยเอาไงมันก็จะธรรมชาติแหละ
เอาใหม่นะเพื่อที่อยากจะเห็นประมาณนี้ใกล้ๆต่อมาอุ้ยเปื้อนเลยเปื้อนเลยตอนนี้หน้าเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ไม่รู้เละเต็มหน้าหมดต่อมานะคะต่อมาขอเป็นนี่มีทีนตัวนี้นะเป็นสีส้มสีพีชนะคะแต่ว่าเราใช้ไปหมดแล้วแหละตลับก็จะคล้ายๆแบบนี้จะคล้ายๆกับตัวที่เป็นบีบีแบบนี้อันนี้จะเป็นรองพื้นดูที่ตูดอันนี้จะเป็นปัดแก้มนะจ๊ะอุ้ยเดี๋ยวหกหมดแน่เลยเปิดมาก็เป็นอย่างนี้แล้วนี้สีวิงเวอร์แต่ว่ามันแตกหมดแล้วว่าเราใช้ไปหมดแล้วปัดให้ดูเอาเท่าที่มีนะจ๊ะประมาณนี้หน้าเละตุ้มเป๊ะแล้วค่ะ ต่อมาเป็นไฮไลท์เนาะนี่ไฮไลท์อันนี้จะออกขาวๆอ่ะต่อมาตัวสุดท้ายแบตหมดแล้วโดนตัดแล้วนี่เป็นสีทองทองโกโก้นะคะอ่ะสไลด์เลยน่ะเห็นไหมไม่ออกโกโก้ทองทองมันเตือนแล้วเห็นไหมเห็นไหมมันจะทองทองนิดหนึ่งเอาไปทำอายแชโดว์ได้ด้วยโอ้หน้าเนอร์เละหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้ผสมปนเปงั้นไปก่อนนะอันนี้อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จเอาใหม่โอ้นี่มันบอนเซอร์ด้วยโอ้หน้าเนอร์เละหมดแล้วอะแต่อันนี้มันจะออกทองทองจมูกตรงเนี้ยมันจะทองทองนะคะหน้าไว้นะโกโก้โอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย